สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบหายไปเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาช่วงนี้ก็เรียกว่าเรื่อยๆนะคะเหมือนอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากมายนักก็อาจจะมีไปพบไปเจอเพื่อนฝูงบ้างแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าได้รู้จักคนใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เพื่อนฝูงแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอาจจะมีคุยกันบ้างมีสนอกสนใจกันบ้างแต่ก็ถ้าดูแล้วอ่ะเรามองว่ายังอยู่ในสถานะเพื่อนๆกันมากกว่านะคือถ้าคุณถามว่าเขามีแฟนใหม่หรือยังเขามีคนอื่นหรือยังที่แบบคบหาจริงจังเรามองดูว่าอย่างมากก็แค่คุยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้คบหาแบบจริงจังขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแค่เพื่อนแล้วเราก็มองดูว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นคนที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือว่ามีพ่อสื่อพ่อชักพ่อสื่อแม่ชักเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่รู้จักกับเขาอ่ะแนะนำให้รู้จักกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณว่าเห็นว่าตอนนี้นิ่งๆอยู่ว่างๆอยู่ก็ลองคุยกันดูไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นว่าจะคบหากันเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันอาจจะถามว่าถูกใจไหมเรามองว่าก็ถูกใจในระดับหนึ่งนะก็ถือว่าถูกคอคุยกันถูกใจแล้วก็เหมือนกับแฮงเอาท์ปาร์ตี้กันได้หรือว่าไปดื่มไปเที่ยวกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็อยู่กับตัวเองเหมือนกับค้นหาตัวเองว่าตอนเนี้ยอยากทำอะไรหรือว่าตัวเองสนใจอะไรชอบอะไรหันมาโฟกัสที่ตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะช่วงเนี้ยเขาจะค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของงานซะส่วนใหญ่นะคะงานของเขาอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแบบเป็นเรื่องจุกๆจิกๆแล้วก็เหมือนเขาก็กำลังมีแพชชั่นในเรื่องของการทำงานเหมือนอยากจะแบบโฟกัสที่งานอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดอยากจะแก้ปัญหาอยากจะทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นอยากจะทำให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องอื่นเรื่องความรักเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเขาจะคบหากับใครอ่ะเขาจะต้องดูนานหน่อยก็คือไม่ใช่ว่าแค่ถูกใจแล้วคบเลยไม่ใช่ว่าแค่เห็นว่าสวยเห็นว่าหล่อถูกใจถูกสเปคอ่ะคบแบบเนี้ยแต่ว่าเขาจะดูหลายๆอย่างเหมือนกับอาจจะถึงช่วงวัยอาจจะถึงช่วงวัยที่เขารู้สึกว่าถ้าจะคบใครก็คงต้องจริงจังอ่ะคงจะคบจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาแค่ถูกใจแล้วคบเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องดูด้วยว่ามันไปกันได้ไหมมันเข้ากันได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอ่ะเหมือนเขาจะเจอใครใหม่หรือว่ามีคนแนะนำให้รู้จักกับใครใหม่ถามว่าชอบไหมหรือว่าถูกใจไหมก็ดูว่าก็สนใจนะก็ชอบนะก็ถูกใจนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนเป็นคนรักเพราะอะไรเพราะเนี่ยไพ่ออกมาบอกแล้วว่าถ้าเขาจะคบใครอะเขาจะดูนานละรอบเนี้ยคือจะต้องดูว่าก็คงจะคุยกันนานหน่อยอะค่ะคุยกันไปสักพักสักระยะหนึ่งจนได้เห็นตัวตนจนได้เห็นว่าเป็นคนยังไงต้องรู้จักรู้ใจกันมากกว่านี้ถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะคบหรือไม่คบดูค่อนข้างจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องความรักนะจะเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปแบบก็คุยได้แต่ยังไม่ได้แบบให้ความ
สำคัญหรือว่ายังไม่ได้แบบโฟกัสไปที่เรื่องความรักหรือการหาแฟนหรือหาคู่อะไรจริงจังนักประมาณว่าเออถ้าใช่ก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็คือเขาไม่รีบแต่ตอนนี้เรื่องที่รีบที่สุดหรือเรื่องที่เขาโฟกัสที่สุดก็เป็นเรื่องงานและเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดถึงหรือรู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้โอเคดีนะกับคุณเนี่ยเขายังลืมไม่ได้ยังลืมไม่ลงนะไม่ว่าคุณกับเขาอ่ะจะห่างกันนานแค่ไหนแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันนานแค่ไหนแล้วเขายังมีคุณในใจยังคิดถึงคุณอยู่ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาอ่ะในอนาคตนะคะอาจจะได้กลับมาคุยหรือว่าได้มาหามาเจอคุณอาจจะมาหาคุณหรืออาจจะเป็นข้อความก็ได้บางคนก็คือติดต่อส่งข้อความหรือโทรหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมอยากนะเหมือนมีความคิดถึงอะอยากคุยอยากติดต่อออยากรู้ความเป็นไปอยากรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เหมือนยังสนใจชีวิตของคุณอยู่ยังอยากพูดคุยกับคุณอยู่ยังมีความสนใจในตัวของคุณอยู่แล้วเรามองว่าในอนาคตอ่ะมันมีโอกาสมันอาจจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอ่ะได้มีจังหวะหรือมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหรือได้เดินทางมาหาคุณในกรณีบางคนอาจจะได้แค่พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารทางโซเชียลทางแบบว่าส่งเมสเสจหรือว่าโทรหาแต่กับบางคนอาจจะมีโอกาสได้แบบเจอกันแบบตัวเป็นๆ เลยนะคะโอเคในอนาคตอย่างที่บอกอะว่าเขาอาจจะมาหาคุณแบบตัวเป็นๆหรือติดต่อมาหาคุณแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเอาอย่างนี้นะตอนเนี้ยความรู้สึกมันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้ามันผ่านช่วงผ่านไปสักเดือนหนึ่งอะผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งมันจะชัดเจนมากขึ้นมันจะชัดเจนว่าเขาอะรู้สึกคิดถึงคุณและยังต้องการคุณและมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่เขาจะมาขอเริ่มต้นใหม่หรือว่าติดต่อมาอย่างมากอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือติดต่อมาถามไถ่ว่าแบบคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันแต่อย่างมากก็คือนั่นแหละมีโอกาสที่เขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กลับมาขอคืนดีกลับมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่เปลี่ยนจากอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยกลายเป็นคนรักเช่นถ้าตอนเนี้ยยังไม่มีสถานะอะไรเลยก็คือมีโอกาสที่เขาจะขอคบขอคุยขอแบบจริงจังขอลองคุยกันอีกครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณเคยคบหาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่เลิกลากันไปก็คือขอเริ่มต้นใหม่ขอกลับมาในฐานะคนรักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่ละขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ